ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลเวียเกนปัดเซียเลนเนี่ยเกนเวียปัดเซียเลนสวัสดีครับพาเดินเล่นที่ชนบทนะครับ We walking in the village in Germany เนี่ยเดินดูไปเรื่อยๆนะครับว่าชนบทของเยอรมันเขาเป็นยังไงตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่มีคนนานาชาติอาศัยอยู่นะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเมื่อยก็จะขึ้นรถนะครับเดินดูไปเรื่อยๆก็จะมีหลายเชื้อชาติหลายเผ่าพันธุ์นะครับอาศัยรวมกันนี่ครับเดินไปเดินไปดูไปนะครับเมื่อยก็ขี่รถนะครับนั่นก็จะมีรถบัสรถประจำทางนะครับคือรถบัสมีทุกที่นะครับรถบัสเชื่อมโยงกันไปทุกเมืองครับทุกเมืองเล็กๆนะครับตอนนี้อยู่ที่ชานเมืองฟรังเฟิร์ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเมื่อยขาแล้วก็จะขี่รถไฟนะครับไอ้รอยเตอร์อิเกปัตเซียเลนคุณอย่าเสียงเด็กนะเด็กมากับแม่ตรงนี้จะเป็นสงสัยจะเป็นโรงเรียนของเด็กเล็กๆนะครับเด็กเล็กๆเรียนหรือเป็นที่เราก็เรียกว่าโรงเรียนอนุบาลนะเด็กๆอายุ 2-3 ขวบพ่อแม่เอามาฝากเลี้ยงเลยมาแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านก็จะมีการล้อมรั้วรอบขอบชิดนะครับเป็นนี่อันนี้ถังขยะนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายถังขยะนะครับอันนี้ก็พวกพลาสติกพวกกระดาษเป็นพวกบีโอของกินที่เหลือนะครับแล้วก็เป็นเลสมูลก็คือของใช้ต่างๆนะครับมันก็เป็นระเบียบดีนะครับก็จะบอกไว้บ้านเมืองก็จะสะอาดนะครับก็จะไปมีฝุ่นแล้วคนเขาก็อยู่สงบๆนะครับคือไม่วุ่นวายเงียบๆนะครับเงียบๆอุ้ยมีแมงกี้นูนตกลงมาด้วยเห็นแมงกี้นูนตัว2ตัวนะครับเห็นแมงไหมครับเนี่ยเดี๋ยวนี้มีแมงกี้นูนเหมือนประเทศไทยด้วยแหละเห็นเนาะแมงกี้นูนเห็นแมงกี้นูนหน้าร้อนนะมันก็จะมีแมลงต่างๆส่วนมากแมลงพวกนี้มันก็ขยายพันธุ์มาจากทางเอเชียด้วยล่ะบางตัวนะครับบางชนิดเมื่อก่อนไม่เคยเห็นนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันจะมาบางทีก็มาตามการขนส่งเช่นพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับผักอะไรต่างๆที่เขาเอามาขายนะครับแล้วพวกแมลงก็จะมีไข่มีอะไรก็มาเพาะพันธุ์กันที่นี่คิดว่านะยังมีต้นผักขมเลยนะครับผักขมบ้านเราก็มีเมล็ดผักขมมาเกิดที่นี่นะครับเมื่อก่อนไม่เคยเจอมีพันธุ์พืชหลายๆอย่างมาเกิดนะคงใส่คนก็จะเอาเม็ดมันมาหว่านอะไรเงี้ยแตกกระจายเร็วนะครับพวกผักขมบางทีผมก็ไปเก็บมากินนะครับผักขมบ้านเราเลยครับสปีนานก็เดินไปเรื่อยๆรั้วส่วนมากก็จะเอาต้นไม้เป็นรั้วนะครับต้นไม้ใบทึบนะครับทำเป็นรั้วแล้วก็กั้นด้วยพวกเหล็กนะครับจะไม่มีการวุ่นวายกันง่ายๆนะประตูรั้วรอบขอบชิดเช่นบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านหลังใหญ่นะครับตอนแรกว่าผมจะซื้อนะครับแต่ซื้อไม่ได้หรอกเพราะว่ามันแพงซื้อแล้วซ่อมก็แพงอีกเป็นดับเบิ้ลก็เลยไม่ต้องซื้ออยู่ห้องเล็กๆดีกว่าสบายใจนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านขุด
อยากจะได้บ้านหลังใหญ่ๆแบบว่าก็มันมีแต่ความทุกข์หรอครับมีบ้านหลังใหญ่ต้องเช็ดถูทำความสะอาดเหมือนอยู่ที่ประเทศไทยนะครับเกี่ยงกันทำความสะอาดแล้วไม่มีคนดูแลไม่เอาดีกว่าเนาะเอาบ้านเล็งเล็กๆดีกว่าโอ้เดี๋ยวคิดว่าพอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวทำใหม่เนาะ5นาทีแล้วทำเขาบอกว่าทำ5นาทีจะได้ไม่เบื่อเนาะเดี๋ยวมาอีก